จึงเกิดมาร่วมสกุลนรกนี่ด้วยกันนั่นบนเป็นว่ามันหิวมาแล้วมันแบกมาเอาโดดขนมาของบดีเนี่ยของมันบุพ่าห้องจับนั่นหนาโดดเด่นเพราะว่าในฟังเทศตั้งค่ำทุกครั้งทุกเวลานั่นกับโง่ยอดวันโง่บดถึงมันแต่โง่ชั่วคนชั่วคนมันโง่บดถึงการโง่ถึงมันก็ไม่อยากไปนี่หรอกปัญญามันหน่อยคือการก็ห้อร่วงไปน้องน้ำขนาดส่วนหัวว่าจะดีมีแต่ภาวนามันดึกใครรู้มาภาวนามดึกน้ำดึกจริงๆนะผู้จะไปใจว่าเฮาจำอย่างนี้มันโมมีอะไรจริงมันบอกกลับมาทางนี้มันไข่โทษแต่น้ำว่าน้ำมันดึกใครไปจกหูก็คือกันว่าจะหูนี่มันดึกโมกให้มันจบมันโตถึงไก่ถวดปฏิหูมันดึกฉันน้ำมันสันมือที่ว่าจะปวดมาอร่อยคมตะวันหูรึขึ้นนั่นบอกใส่ใจว่าแกน้ำสันมันไม่ย้อนกลับมาจังสิการที่เปรียบในทางเลขเข้านั่นมีแต่วิธีคูณวิธีลบกับบ่มีวิธีแบนกับบ่มีมีแต่วิธีบวกร่วมกันเท่าแล้ววิธีคูณมันเหมือนบ่มีหัวใจมันบ่มีแนวที่ใจเชิงบอลนั่นเนี่ยไหนน้อยกับบ่มีหัวใจไหนได้เขามีหัวใจแล้วมันหลายคนมันเหลือฟังธรรมมันบ่ค่อยเข้าใจในธรรมะคนประดับคนมามันยากมันจะบ่ยากอีหยังหรอกมันยากจังซั่นคือเพิ่นว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่มันเกิดมาได้ยากมันฟังจังนึงมันก็แม่นอยู่แต่ฟังจังนึงก็มันก็เห็นไอ้คนได้ยากแค่ที่ยากอีหยังเกิดมาที่2ก็มีตัวก็คือแม่นของเฮาอยู่มันเป็นมนุษย์ม้วนนี้มนุษย์ม้วนนี้มันเป็นดูผีดูก้อนที่หลอกมูเนี่ยมันว่าเป็นมนุษย์แท้ๆแล้วก็สิยากมันยากแค่กันนั่งนั่นพวกเฮาทั้งหลายนั่นจักใจอย่างไรทั้งบ่ฮู้จักใจก็มันสิยากลําบากคันบ่ว่าฟังเทศจะแต่งกับมาฟังเทศเอาบุญจังซี่นะคันสิมาให้ท่านก็ว่ามาเอาบุญโดดเอาจังเทบุญจังสัตว์บุญนั่นนั้นบ่พาคนทุกคนยากได้ดอกบุญคันบอกจังซี่ก็สิบ่สบายใจนี่บุญมันบ่พาคนทุกมันบ่พาคนยากนํามันเป็นอย่างนั้นคือกันครับนายช่างที่เขาสร้างเขื่อนจางไปว่ามันอึดน้ำอยากจะเอาน้ำให้ไว้ได้หลายกั้นเคลื่อนขึ้นง่ายๆมุ่งไว้จะเอาน้ำมันหลายบัดนี้ช่วงปีน้ำมันหลายก็หลายหันดีเคลื่อนแล้วก็พังเสียหายหลายนี่มันเป็นอย่างไรนี่ก็เรียกว่าอยากจะน้ำมันบ่ปกติหรอกบางที่มันก็หน่อยบางที่มันก็หลายบางที่มันก็หลายก็หลายมันเป็นยังไงคันเคลื่อนมันทั้งเนี่ยเจ้าของเคลื่อนนั่นน้ำก็บ่ได้เคลื่อนกับท่านมีความเสียหายหลายเป็นยังพอว่าผู้สั่งเคลื่อนหวังเอาใจน้ำแต่ว่าหูจักว่าบอกว่าหูจักเก็บทางระบายน้ำไว้เขามาทะเลกระปิดไว้เขามาทะเลกระปิดไว้ปิดไว้บัดนี้มันเหลือเคลื่อนมันกระโดดโดดมันก็พังคือกันเข้ามาอาวุธนั่นเอาถึงเจ้าบุญเจ้าบุญแล้วเขาฟังเทศบอกครับไปสร้างบุญไปสร้างกุศลมาสั่นว่าเข้าวงจักมากุศลนั่นสร้างบุญสร้างกุศลเอาถึงเจ้าบุญมันโดดโชคอยู่ว่าเท่าจะเกิดอะไรมึงกุศลนั่นคือคนฉลาดคือความฉลาดหรือหากว่าเขาเรียกว่ามีปัจจนาก็ได้เขาจะว่าความฉลาดก็ได้
ขันมันก้อนจางเคลื่อนสลาดจันจักเอาเจน้ำขันมันเหลือนั่นเห็นมีทางไหลออกหอนเคลื่อนสีทางมันมีน้ำไหลออกนั่นคือก้อนสลาดบุญนี่คือการบุญนี่บอกว่าเฮาผลทุกบุญนี่หอไปคือยังหยาบยังหยาบอยู่แห้งหยาบสมบูรณ์มันเป็นเงินของเกิดมันหยาบสมบูรณ์ขันโมโหจักใส่มันบริความฉลาดจักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นของหยาบลำบากความคือของเราเนี่ยมันโดดเด่นคือต้องใช้ใจเดียวของอันที่มันเป็นกิเลสคือการกระเม่งที่โปมันแต่โม่มันเลิกอีกไว้มันก็ร้ายมันจะหยุดแหละความจริงมันเป็นอย่างนั้นขี้หวยมันร้ายหู้มันจะเลิกเข้าไปอยากให้มีขี้หวยอยากให้โม่เลิกไปซื้อเนี่ยมันคิดเรื่องธรรมดาตอนมันจะเรื่องแค่ที่มันต้องกลับหลังที่จะหน้าเปลี่ยนเหมือนปัญหาประจำชีวิตของเจ้าของนั่นพระพุทธเจ้าท่านโปรดธรรมะคือโปรดสัตว์ทั้งหลายให้หูจักธรรมะมันเป็นอย่างมันว่าหูจักทุกข์ทุกข์ก็ว่าหูจักเหตุที่เกิดทุกข์ก็ว่าหูจักทางที่มันรับทุกข์ก็ว่าหูจักขอปฏิบัติให้ทุกข์มันรับก็ว่าหูจักส่วนนี้จะเอาว่าปนในกันมัดตัวนี้ก็เรียกว่าเท่านั้นบ่มีความฉลาดเป็นผู้มีเจบุญนี่บุญจะซื้อว่ามีความฉลาดอาตมาเห็นพระสูตรอันหนึ่งมาค้นใจบุญเมื่อมีชีวิตอยู่เขาวัดสร้างข้ามมันเอาแต่แค่บุญนั่นแหละในเด็กในบุญนั่นไปสร้างศาลาหลังหนึ่งเข้าไปใหญ่งามละเอียดให้คนมาปักผ้าอาศัยพอว่าใจบุญหลายเลยไปเกี่ยวไปของอยู่จะหันมาติดใจก็โอ้ไม่ใครเนาะที่รักษาสระบุญเนาะเหตุสวยยิตวัดไปอยู่หันตายเราไปเป็นเศษอยู่หันวันหนึ่งพอขาดเสียนมากมานอนแกก็ไปเป็นเศษแต่ไปตรวจตาบุญหมดสระมันมีเหตุการณ์แกเป็นชอบระเบียบเรียบร้อยให้มันถูกต้องขันทั้งเฮาประเดี๋ยวนั้นน่ะคือบุญเฮ็ดดีเฮ็ดดีเพิ่นถึงว่าบ่ให้ประจิตความดีพระพุทธเจ้าเฮาขันประจิตความดีมันก็บ่ดีเฮ็ดดีอย่าไปประจิตความดีตายมันไปเมื่อพ่อข้าเตียนทั้งหลายพากันนอนอยู่เปรตเดินกระเลาะบุญติเนี่ยพ่อข้าเตียนไปมันเหนื่อยเนาะเบื้องทั้งหัวมันก็บ่เพียงกันไปเบื้องทั้งขามันก็บ่เพียงกันโอ้ยหมดไหวเอ้าไปดึงมันทั้งหัวบ่เพียงกันกับไปดึงขาก็ลงมาดึงลงมาให้มันเพียงกันเปรตเจ้าระเบียบขัดไงนอนเนี่ยมาแน่เบื้องหลังหัวเพียงกันใส่ได้เอาละบาดเพียงกันเนี่ยเวทหันแต่ว่าแน่เบื้องทั้งเท้าบาดตีนบอกเพียงกันนี้แล้วเลี้ยนจะวันแต่ไปจับข้อมันดึงสุดไปทั้งนั้นแล้วเนี่ยในบอกเพียงดึงขึ้นไปในบอกเพียงก็ดึงขึ้นไปแน่บนขั้นเท่าเลยเพียงกันแต่แค่ตีข้อใจเลยเต้าเมื่อมันเหยียบลอยเนี่ยไปบนขั้นศีรษะอีกไปบอกเพียงกันอีกโดยเที่ยวดึงค้นถึงค้นร่วงอยู่จนตลอดคืนอยู่จะสั่นนี่อันหลงโมหลงหลายดอกมือมันเป็นอย่างไรจะโมเพียงกันสิมันก็คือบ่ได้มันคือบ่ได้ก็เป็นเปรียดที่จะสั่นแหน่ลำบากเนี่ยแค่นี้จะสั่นจนคอยที่หูช่างใดว่าโอ้ยคนมันสูงกรรมบ่คากันตัวอย่างที่เป็นพ่อแห้งผู้สูงมันก็เป็นอย่างนั้นผู้ต่ำมันก็เป็นอย่างนี้แต่มันเที่ยงกันมันเที่ยงบ่ได้เออจริงๆตาสิเศร้าเป็นเปรตก็แม่นมันเป็นหลงหลายดังหลงหน่อยๆเท่านั้นเองอันนี้มันสอบอย่างเป็นครับครูบาอาจารย์พ่อแม่เปรต
จะป่วนตายไปจะเป็นเศษเนี่ยครูโรงเรียนนั่นแหละจะเป็นเศษนั่นแหละเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นเศษนั่นดุจจิตพ่อบ้านแม่บ้านก็เป็นเศษนั่นดุจนั่นหลานมันเป็นยังมันโมเหี้ยงกันจะใครบักอันนี้คือบักอันนั้นจะใครบักนั่นคืออีอันนี้มันเดาว่าคือกันแค่ไหนมันเป็นอย่างนั้นเรื่อยเฉยเปรตอยู่หันแลเป็นเปรตอยู่หันนั่นความเป็นเปรตข้อนี้ละมันพาให้เป็นเปรตได้สร้างบุญสร้างกุศลนั่นไม่ได้สร้างเอาพวกกระดาษเห็นมากสร้างเอาแต่บุญให้มันได้แค่นี้บุญจะมันของแตกเป็นมันของพังเป็นมันของทำได้เป็นบัณฑามันแตกจะไหนบัณฑามันแตกกระทุกเท่านั้นเองนี่ปัญหามันแตกมันทำได้สีโบทุกได้พ่ออย่างพ่อพ่อมสดานคือกุศลพระพุทธเจ้าให้สร้างบุญและสร้างกุศลให้มันไปพอๆกันเบื้องลูกตรงนี้มันถูกน้ำยังมันถูกน้ำก้อนบอกเลือกกันเขาจะใครมันคือกันจะใครมันเป็นอย่างสี่เขาเห็ดบ่ได้เขาจะเห็ดยังไงเป็นเปรตอยู่หันมุนสร้างบุญแล้วบ่มีความฉลาดบ่มีกุศลคือกันก็สร้างบ้านหลังนึงสร้างบ้านหลังนึงแล้วมันเสร็จแล้วก็งามเนี่ยช่วงเนี่ยกลัวจังสร้างบ้านเสร็จแล้วจังสี่ก็บ่คุ้นจักแล้วมันบ่เสร็จแค่เกิดย่างบัดรักษามันได้บัดมันสิสกปรกบัดมันสิบ่สะอาดนะลูกเจ้ามันบ่ได้กวดได้มีแต่สองตายายได้กวดกวดจะไปจมนะวันจมเพราะนั่นจมเพราะนี่แล้วไปดูไงวันเที่ยงกันอยู่หันแล้วมื้อนี้ได้เลยไปเปรียบอยู่บ่เท่าจังซี่ล่ะคุบ่ควรปงวันนี้มันกระปงไม่ค้านบ่ควรปงวันนี้มันกระปงมอนกินเดี๋ยวมันก็บ่ได้ถ้วยหุ่นกินเดี๋ยวมันก็บ่ได้อียังก็ให้ไว้ที่กูที่กูกูตายไปนี่เสื้อที่เฮ็ดจังไหนนี่พออะไรปวดตีไปจังซั่นเนี่ยหุ่นอาตมามาแบ่งให้เฮาแน่อย่าเป็นคนฉลาดตายแต่เป็นคนฉลาดตายเนี่ยมันทุกข์เขาหลังป่วยก็บ่คือโตเขาหลังซ้ำก็บ่คือโตเขาปวดบ้านก็บ่คือโตทีแล้วให้ถอยกลับมาบนกันสิแต่ก่อนก็มันสิหายแห่งคนก็เห็นว่าเขาสิหายคนโตแล้วล่ะคือหมานี่เอาก่อนใช่มันนี่แหละผมโง่จะกล่อมเลยเอาฟังที่ซื้อมันอย่างเดียวเนี่ยว่าหมาตัวเป็นคนก็จะไปขามันจับมันเลยจะเป็นหมาคือหมาหันตัวกันตัวดีก็นั่นแต่หูจักหมานี่ไงล่ะกันว่าตัวดีไปก็หูจักว่าหมาเนี่ยกันคึกคำว่าจะเสียแต่มันว่าอยากให้ให้ผู้ใดได้ให้ก็ให้ให้เกิดประโยชน์ให้ซื่อให้เสียงดังซื่ออย่าให้มันเสาอย่าให้มันมองในใจของเฮาอันนี้ก็ให้แต่จงนรกอมนะมันให้อยู่นะเกียดเกียดเนี่ยมันคนมันห่วยกันซั่นพระพุทธเจ้าคนจะให้สอนดอกสอนคนสอนลูกสอนหลานเห็นว่าถวยมันแตกเป็นหมอมันแตกเป็นสบายเอาไว้ดีนี้ให้สร่างให้มันสะอาดให้มันสกปรกมันสิแตกทำไปทั้งนั้นอยู่เสมอแต่เข้าใจแล้วว่ามันแตกเป็นนั่นทั้งสอนมันจังสั่นเล็กน้อยมันบ่ฮู้จักท่านจะมาสร้างว่าสรุปเอ้ยพระท่านของมันแตกเป็นดอกเอาไว้เท่าไหร่เนาะห่วยใครยันต้องตารางเบิดแต่เนี่ยมันจะส้นสื่อถวยบ่นี่ไอ้นี่ปัญญาพูดยางใจยางพูดยางใจยางอย่าไปแบกมันพูดข้ามสอนของคนไหนอย่าไปแบกเห็นว่าตัวดีกว่าเขาจังสี่กับสิบเห็นว่าตัวเสมอเขาจังสี่กับสิบเห็นว่าตัวที่ร้ายกว่าเขาจังสี่กับสิบปั๊บหรือว่าเห็นเป็นผู้ใดเนี่ยว่าให้นี่ตัวคนนี้เป็นคนหรือว่าเท่าสิไปคันว่าโตว่ากูว่ามึงจะเป็นมันเราคิดที่พระเจ้าจะเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดมันเป็นบุญอยู่มันหมดสนาน
คันนี้ความฉลาดมันวัดจุนวัดจุพระพุทธเจ้าเป็นอนัตตาบ่มีตัวบ่มีตนปัญญาเห็นออกไปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเฮานั่นอันนี้เรียกว่าบุญมันท่าทุกข์จังซั่นคันความฉลาดเนี่ยมันบ่มีหยังบ่มีหยังบ่มีตัวบ่มีตนมีแต่กองลูกกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณสิสิเป็นว่าขันหาขันก็คือกองกองก็คือก้อนผมบอกสั้นๆเป็นว่าธรรมะเป็นว่าขันหาเท่าระวงจักเหนือมุนมันว่าไม่ค้นเนี่ยมันว่าไม่จัดยังไงมันกองหินกองน้ำกองไฟกองลมกองลูกกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณมันเป็นก้อนหนึ่งกองหนึ่งเท่านั้นมันทางเป็นของมันอยู่อย่างไรถ้าเห็นชัดก็ไปกับไปยึดมันไม้มันกองดุกับของเงากองเมียกันหน้าแต่ของเงากองสัญญาแต่เนี่ยของเงากองสังขารแต่เนี่ยของเงากองยินยานเรียกของเงาวัดเอาวัดเอาวัดตัวเนี้ยอันนี้การธรรมะหันมาถูกต้องคนเห็นไปยังสั้นจนเห็นออกจากตัวจากตนไปโอ้แต่ตายตายมันตายหมดแล้วขันเห็นเป็นก้อนเป็นกองเป็นลูกเป็นน้ำเป็นสันเนี่ยมันสันหลับพระสารีบุตรถามปัญหาของพระปุณณีบุตรซึ่งเป็นลูกศิษย์จะออกตูดงทดลองความรู้ของลูกศิษย์ว่าท่านปุณณมันณีบุตรท่านออกไปตรงถ้ามีใครมาถามท่านว่าพระกินาตกตายแล้วเป็นอะไรท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรถ้าคนมันจะมีบุตรมันมีอยู่ในใจหมดทั้งครัวทั้งไหนมาเนี่ยหนึ่งเก้าครับผมจะตอบว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปนะคนว่าสัตว์เราบุคคลตัวตนเกิดเดียวดับไปคนว่าเลยว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปพวกนี้ค่อยตายพวกนี้ค่อยสุดดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้ามันเกิดแล้วถ้ามันตายอยู่มันจะถูกให้รู้จักการเกิดให้รู้จักการตายของเราคันรู้จักการเกิดมันเกิดไปเดี๋ยวไปจะไปไม้มันมันตายไปเดี๋ยวไปจะไปไม้มันมันเห็นเจ้าพระเพียงว่าขันหานี่น้ำลูกน้ำเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเท่านั้นเองจะไปมันจะไปไม้มันว่ามันเป็นยังไงสอนเป็นการหู้เป็นการความหมายของธรรมะที่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะครับบ่เกิดเนี่ยครับบ่ตายมันเกิดเป็นเจรูปเจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดเนี่ยมันก็รับไปเนี่ยตัวเฮาบ่ได้เกิดตัวสัตว์บ่ได้เกิดใครบ่อยากเกิดกระทำความเกิดให้มันหมดในชีวิตนี้ใครบ่อยากตายกระทำความตายให้มันวัดอย่าให้มันได้เกิดอีกคุณน่ะพระพุทธเจ้าเฮาหั่นเสียดายอาตมาเคยไปตับพวกในการเพิ่นประทานศักดิ์สิทธิ์ฟังธรรมแปลงญาณพหนะไปรถกับถึงแม้ว่ามันจะคิดเนี่ยได้น้อยก็อาตมาจะสอนไปในญาติในการเพื่อนบ่ให้แสดงธรรมอาตมาเห็นคนที่คนแสดงก็เลยแสดงเนี่ยคือเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งคือว่าคนคนนั้นมันเป็นคนแฝงมันจะเกิดประโยชน์ท่านเข้าใจเนื้อความธรรมะมั้ยบอกว่าผู้ในการกลับไปบ้านมีบวชไหมโอ้ผมยังบวชไม่ได้ครับทำไมจะได้เสียดายยังมัวจนมาเสียดายกลับมาถึงบ้านในถึงเดือนตายผู้ที่ดีควรเนี่ยจะไปมีคนที่มีศรัทธาเร่งด่วนประจำที่นี่กันอันนี้เฮาคือกันฉันใดคันหากว่าเราเมื่อกี้หน้าธรรมะคือศีลธรรมเรื่องศีลนี่ที่เราทำมันเป็นเรื่องอดกัน
มันว่ามันเรื่องสิเป็นธรรมะที่แท้จริงนะอดไปไว้กันจะให้เป็นมามากกันว่าข้าอดไปขาคนในแต่วันนี่มันอดไปห้ามีแต่อดไปไว้มีแต่อดไปไว้ห้าอดไปอดมากนั่นคือว่าฟังจะเสือหามันมันแห้งๆที่ว่าเนี่ยเนี่ยมันบ่อยปล่อยมันว่างธรรมะจังสิยากจะได้ฟังให้ฟังแต่ธรรมะที่ร่วมกับเป็นตัวมุ่งคือประตูจะตายไปแล้วจะได้เป็นหุ่นเป็นแห่งเป็นเจ้าเป็นหูเป็นม้าเป็นคนหูนักตาบอดทางศาสตร์เช่นกันในฟังเช่นกันอนันต์ในอันนี้กันกันผู้มีปัญญาฟังกันมามันเป็นหุ่นเป็นแห่งถ้าหุ่นแห่งมันกรอบมันสอบของตัวกระโปรงส่วนมันเบิ้ลอยู่บนอากาศมันมองว่าตัวพื้นหรอกมองว่าตัวธรรมะแล้วมันเห็นผลมันลงเป็นเจ้าเป็นโมเป็นมันแน่เลยคนคนอย่างหาทิพย์หกทิพย์เดี๋ยวก็เป็นเจ้าตัวนั้นเนี่ยคอยไปคอยมาตัวนั้นเนี่ยอยู่ไปเนี่ยไปหยาดมาหยาดว่าท่านใจชื่อหมูเขาอยู่ที่นอนอยู่ในหันแล้วเขาเอาห้ามแจ้งกินกระดุดห้ามกินลมก็คือตามเสียงคนนั้นเนี่ยรุดหันรุดหินห้องอุดอุดยิ้มยิ้มใจเนี่ยเป็นเต่าเป็นหมูเป็นม้าหยาดหลายห่วงหยาดห่วงบ้านห่วงเงินห่วงเจ้าของห่วงลูกห่วงร้านเนี่ยเนี่ยมือเต่ามากแต่เบิ้งแต่มันจิตจิตเบิ้งแต่มันจิตสูบแต่เท่าคนนั้นเท่าคนอื่นยังไงเนี่ยม้าพลาดมันเป็นอย่างไรกันบริษัทมันจะเฮาบริษัทมันจะขวดบริษัทมันจะลมม้าพลาดนั่นเป็นบางใจเป็นม้าวัดเป็นม้าเด็กกับวัดยิ่งเสียงเกินแล้วมันหูหวกเลยเว้ย6ปี7ปีอ่ะถ้าเอื่นท่านจะเป็นโจ๊กหวกไปแค่ตัวนี้หรอเปิดลึกลิ้นใส่มองไปที่เนื้อส่วนมันต่างคนมันถึงเป็นคนหูหวกเป็นคนตาบอดเนี่ยแสงตามันดิสันก็ได้บ้างแสงตามันดิสันแล้วกันเท่ากันต่อหน้าแต่บ้านนี้เลิกมองจะลูกจะหลานกันได้บ้างเปิดเพราะไงกับการโกงคนอื่นเพราะเท่านี้แต่ตอนนี้หน่อยหายเท่านั้นเนี่ยมันหยาดให้เอาหลานเนี่ยวอร์ยูเนี่ยหายวัดมือเพื่อนเจ้ามีพอนี่เอาหลานเท่านี้จะหายไปบนวัดหยาดพอยายมาท่านระบบคือเต่าเป็นนี่หนายิ้มตาใช่ไหมมันโดนยาเยอะหน่อยว่าจะมันเป็นนี่นะมันเป็นอย่างหนึ่งการปกติเขาเป็นที่หลอกมวยใหญ่มวยจับพอเจ้าท่านเรียนคนเรื่อยไปเป็นหุ่นเป็นแห่งเป็นเจ้าเป็นหูเป็นม้าเป็นคนนั้นตาบอดหาห้อยซาดย่างหน่อยก็หาห้อยซาดคนพวกนี้เนี่ยเสียใจมันว่าไงแกจะมาหาห้อยซาดท่านแกจะได้ซาดกับท่านมันมีแต่ในเวลาที่เฮาสิควรได้ควรเอาแล้วเฮาก็บ่เอาสิเวลาใดตาเฮาดีหูเฮาดีแขนเฮาดีอวัยวะเฮาดีสมบูรณ์บริบูรณ์ควรสิควรสิหาควรสิหามควรสิฟังบ่ได้ยินบ่ได้ฟังบ่ได้แจ้งในธรรมะก็เป็นอยู่จังซั่นเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเฮาเพิ่นว่าให้พากันดีจ้าการปฏิบัติเมื่อเน้นมันสินักเมื่อเน้นมันสินองมันเมื่อเรียนมันเมื่อดีดีมันปฏิบัติทั้งจิตใจเข้ามาก็ปฏิบัติได้นุ่งก็ปฏิบัติได้นั่งก้นเพราะว่าโอ้ยขน่อยมันละเอียดร้ายเดี๋ยวผมมีโอกาสที่ภาวนาหรอกเป็นเพียงครูแต่ว่าข้าสอนไปนิดหน่อยเป็นของเงื่อนเมื่อเงื่อนแต่ข้าจะแจ้งการเหยียดการเงื่อนแต่ผู้ขายของแต่ว่าข้าจะขายของยิ่งกระไรโย่วันนี้ออกขายของยังไม่ออกหันใจอยู่วะอยู่กับหันใจอยู่แค่ไหนวันนี้โอกาสหันใจกันแน่มันความรู้สึกมันจิตอยู่ในจิตของเจ้าของเป็นเรื่องการปฏิบัติชอบคนบงจิตบงที่เจรนาบงขันมันบ่เปลี่ยนแล้วมันก็ยากขันมันเปลี่ยนแล้วมันก็บ่แม่นแน่ยากหรอกมันเป็นธรรมะอยู่เนี่ย
มันได้แต่ดีการโมเสนเนี่ยมันยากแล้วเอาการสุขีมันก็ยากว่าวันแต่เนี่ยอีหยังเนี่ยอันเนี้ยโมเสนอันนี้มันยากฉะนั้นเนี่ยมันยากความสุขีมันเนี่ยยากเลยมันเรื่องจิตใจแห่งนี้ความรู้สึกจิตต่อกันให้เรามีความรู้สึกจิตชอบอยู่เสมอในเมื่อเรามีแบบชีวิตอยู่ทำการงานยังไงกันจะไม่ออกไม่หวานเหตุใดก่อเหตุใดขายของอยู่กับเหตุใดเข้าห้องน้ำอยู่กับเหตุใดเข้าห้องสวมอยู่กับเหตุใดไปใช้กับเหตุใดใกล้สุดท้ายอยู่กับแห่งเหตุใดแล้วเนี่ยอันนี้ก็โอ้ยชีวิตผู้ขาดแล้วว่าเด็กปฏิวัติแต่มีแต่เก็บแต่ไข่เปล่าวะคนหลงหมดจังมันเก็บมันไข่แล้วเนี่ยมันแห่งใกล้บอลมันอยู่ตัวมันสามารถที่บริปฏิวัตินั่นก็สูงหมดเย็นเท่าไรเนาะแต่นั้นหมดเย็นเท่ากันแจกของมาแล้วเว้นไวไวซ้ำซ้ำไปไกลวันเนี่ยทีเจ็ดมาหันจ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 ันมันฝ่าหาวอนมันคือถอดบาทมันโตพอแห้งงานกล้าเผาพอแห้งว่ามันบริเฮ็ดอีหยังอยู่ในสันมันทีแน่นเนาะถ้าอยู่ดีนี่แห้งเมื่อสันนี่ก็ทุกข์แต่มันก็บ่มีโอกาสที่เตาวันมันม้วนเมื่อเจริญเมื่อเจริญหัวอยู่หันแล้วแต่ถ้าทุกข์แปลว่าถ้าทุกข์แต่ว่าทุกข์แปลว่าถ้าทุกข์จัดเงินบาทได้จัดเงินบาทที่เราคือเบิ่งรู้โมนิเตอร์เห็นเบิ่งเครื่องที่มันของที่มันเป็นพิษในโลกสิบปานไหนก็สร้างมันออกของไผ่นอกเขาเขียนงูอัศรพิษยางงูเห่าเป็นต้นกันกัดงูสามเหลี่ยมนนถ้ามันกัดเดี๋ยวมันตายคิดมันหลายมันสิหลายปานนี้กระจางก่อนมาจะเฮ้าเนี่ยเห็นมันก่อนอยู่ปันอยู่ปันหุ่นห่วยนั้นต้องบริยานมันหรอกสิยานมันยังกระคิดงูก็อยู่ในงูคนเขาบอกไปไก่มันไปเหยียบมันมันจะมาจะเป็นผิดเนี่ยนี่การเรื่องของเท่านั้นมันเป็นเรื่องยังหนักมากมันเป็นเรื่องมันสิยากลำบากแค่ไหนมันง่ายกว่าให้เฮ้าเห็นมันให้เราเห็นมันแจ๊กไก่ไก่เม่นเสือกระจางเม่นจานกระจางเม่นอาชราพิษกระจางเนี่ยเห็นมันแจ๊กไก่ไก่เราจะได้เตรียมตัวเอาไว้รักษาไว้หนึ่งคนอันตรายคนไข้แต่พูดธรรมะจะให้ใครพูดยังไงอยู่ธรรมะมันจะได้สิธรรมะนี่จะครอบบอกนี่จะครอบเปียกเปียกกันอยู่ที่เทศน์ให้ฟังมันนั่งตั้งพ่อเทศน์เจ้าเดมัสการทอดสาบหลวงพ่อผมอัศจรรย์อย่างหนึ่งอัศจรรย์อะไรอัศจรรย์ว่ามนุษย์นี่ทำไมมันไม่เหมือนกันต้นไม้ภูเขามันก็ยังไม่เหมือนกันนี่คุณอันนั้นเพราะว่าต้นไม้ที่ไอ้คนทำไมไม่เหมือนกันแก้ว่าโตด้วยอันอัศจรรย์เนี่ยมันเป็นถูกไปได้กว่าคิดประค้นเห็นจังได้มันสิคือกันมันมาว่าคือกันจนเป็นบ้าว่าเป็นบ้านั่งยังหยอกเป็นบ้าอย่างไรคนคือกันมันบ่คือได้เป็นบ้านี่เรื่องเท่านี้ละเรื่องพวกเห็นผิดออกไปเท่านั้นมันพาเขาเป็นบ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละมันเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องก็ไม่ผิดดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้พวกเห็นผิดทั้งหลายนั่นไอ้โทษทั้งหลายในสกลนรกมันจะหลายแรงตัวข้อมบาปทั้งหมดข้อมิ้นผิดโทษทั้งหมดเนี่ยมันจะหลายแรงตัวข้อข้อมิ้นผิดไปมันบ่มีข้อมิ้นผิดที่เป็นต้นต่อไอ้คนทำผิดประโยชน์ทั้งหลายนั้นมันที่มีประโยชน์ยิ่งตัวข้อมิ้นถูกไปแต่มันก็บ่มีเมื่อฟังมันก็คือแม่นคนนั้นมันสิให้คนมันสิโกรธมันสิเศร้าสิหมองมันเห็นผิดคันว่าเห็นผิดมันว่าเป็นหยังดอกมันบ่มีหยังดอกจิตใจมันพอดีพองามโลกนี้เป็นสัจธรรมมันเป็นมีจะไรจะไรมามันเป็นมีจะสั่นอันใดมันหน่อยมันก็หน่อยอันใดมันไงมันก็ไงอันใดมันสั่นมันก็สั่นอันใดมันเหงามันก็เหงาเป็นไปเพื่ออย่างเพื่อคนนี้ปัญญานั่นคือธรรมะศึกษาให้รู้เรื่องมัน
ว่ามันปนเปกันอยู่จังซั่นถ้าเฮาฮู้เรื่องของธรรมะก็คือการตะโหกฮู้จักผลละไม่รู้จักผลลำไยรู้จักผลหมดเงาะรู้จักผลมังคุดรู้จักผลทั้งสายอย่างชัดเจนคันรู้แล้วจะเอาผลใหม่ทั้งหลายเรานี่เนี่ยไปร่วมในกระจาดอันเดียวกันน่ะให้เฮาไปจับจะไปจับได้แห่เห็นทั้งสายจับเอาเห็นมังคุดจับเอาเห็นหลุมเงาะจับหลุมของคนรู้จักอยู่มันบ่รู้เนี่ยถ้าเราเรียนพุทธศาสนานี่ก็คือกันฉันนั้นบ่มีหลงบ่มีหลงมีแต่เรื่องโง่ทั้งนั้นแต่มันเดือดถึงมันเนี่ยพูดว่าไอ้เมามาดีว่าอย่างพวกคนหูจักดีดอกมึงว่าบ่เฮาหรอกว่าเรื่องพวกคนหูจักดีสร้างแม่นเขาสิท่านเสริญกับหูจักแม่นเขาสินินทากับหูจักโง่จนบ่ดีใจเสียใจแล้วมันเป็นจังว่าหูจักเว้นมันสิสุขเว้นมันสิทุกข์ก็โหจนบ่สุขบ่ทุกข์แล้วมันโหจนปล่อยจนว่างมันมันโหจังซั่นปีนึงอาตมาไปจำพรรษาหลวงบ่รีมีแม่ชีผู้นึงเข้าไปหาหลวงปู่เข้าหลวงพ่อหลวงพ่ออีฉันเป็นโสดาบันแล้วเออใครชั่วกว่าหมาล่ะท่านบอกเออใครชั่วกว่าหมาลุกไปเลยพระโสดาบันมาไปนี่ท่านแก้มันท่านป้วนเลยนะครับถามมันดูตามจริงมันปนทุกข์จริงๆบ่มีเรื่องว่ามันสิบ่ปนทุกข์ถามมันนั่งเน่ถามมันสงสัยอยู่นั่นน่ะมันเป็นทุกข์มันบ่แจ่มแจ้งถามมันแจ่มแจ้งมันบ่เป็นหยังเขาสิเว้าดีให้เฮาก็บ่เป็นหยังเขาสิเว้าซวยเฮาก็บ่เป็นหยังพอเห็นว่ามันบ่ดีมันบ่ดีน้ําคนว่ามันบ่ซัวน้ําคนว่าเฮานี่ได้เห็นมันดีน้ําเขาว่าดีตัวเนาะเห็นมันซัวน้ําเขาว่าซัวตัวถ้าเขาว่าดีจริงหัวนี่เนาะถ้าเขาว่าซัวน่ะโหโหโหเขานี่เจอกันคนที่หายหลายคนบ่เชื่อเจ้าของนี่คนบ่รู้จักธรรมะบ่เชื่อเจ้าของคันรู้จักเจ้าของน่ะโอ๊ยสิไปเพิ่นผู้ใดล่ะคันบ่เพิ่นเฮาพ่อเอาบางทีเป็นไปประสิทธิ์คือเฮาเรื่องทําผิดเฮาก็รู้จักอยู่เขาว่าเฮาทําผิดเฮาบ่ได้ทําผิดจังซั่นมันก็สบายที่ไปเพิ่งไผล่ะจะเพิ่งเพิ่นเฮาสิอยากทําเฮาบ่เฮาทําถูกอยู่เขาว่าผิดจังซี่เฮาก็รู้จักอยู่แหละสิไปแช่ให้เขาอีหยังนี่รักของเฮามีอยู่บัดนี้ซ้ําอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนและพึ่งตนเองคนอื่นใครจะพึ่งได้คำนี้มันต้องมาจริงจริงในสถานจริงอันนี้คือว่ามันเหตุให้ทุกข์เกิดผู้จักทุกข์นั่นไม่สบายใจเป็นยังมันยังว่าสบายใจเพราะมันเห็นนั่นเพราะมันในฟังอันนี้ที่เราว่าพอใจนั่นอันนั่นมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเห็นทุกข์แล้วก็ค้นหาว่าทุกข์มันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากเหตุความรับทุกข์เป็นยังไงบัดก็ความรับทุกข์ก็คือความไม่มีทุกข์ขอปฏิบัติให้เป็นความรับทุกข์เนี่ยยอนาย่อหลังต่อจากนี้เว้ยยอทั้งปลายจะหาทั้งครบนี่ยอทั้งครบมาทั้งปลายในทบท้วนต่อจากกันเนี่ยนั่นเป็นอีหยังเครื่องทบท้วนมันวนสินั่งอยู่นี่นายคอก็มีนายคอก็มีนายคอก็มีเด้อมันโดนยากหลายเว้ยจักว่ามันเป็นคนคือกันเบิดซะมันก็เรียกดอกมุ้ยมันง่ายคือกันบ่ล่ะบางคนบ่คือกันมันคือมันเกิดขึ้นกันเบิ่งโดดต่างๆมันก็แปรไปมันสิซ้ําก็ตายนี่มันได้สิต่างกันนี่มันน่ะเป็นจังซั่นก็มันสิต่างกันบ่ได้มันนั่นเป็นจังซั่นอันเดียวกันภาษาคือภาษาเนี่ยอันเดียวกันภาษาตะเรียนก็ว่าความเดียวกันนี่ภาษาไทยก็ว่าความเดียวกันภาษาฝรั่งก็ว่าความเดียวความรู้สึกอันเดียวกันเราบ่เชื่อตัวมันฮ้อนมันฮ้อนมันด้วยเอาฝรั่งเอามือจุ่มมือมันสิรู้สึกที่ไรมันแต่ที่ว่าฮ้อนมันแต่ว่ามันว่าฮ้อนฮ้อนเขาบอกว่าฮ้อนความรู้สึกมันอันเดียวกันแล้วความฮ้อนน่ะอันนั้นมันเป็นภาษามันรู้สึกอย่างเดียวกันความโกรธที่เกิดขึ้นมามันจะเป็นอันเดียวกันความโลภที่เกิดขึ้นมามันคือกันความหลงที่เกิดขึ้นมามันก็คือกันมันบ่ได้แตกแยกกันเป็นแต่ลักษณะมันผิดกันเท่านั้นเองนั่นเป็นเรื่องของเจ้า
ถ้าเรารวบรวมธรรมะได้แล้วนั่นมันจะอยู่ในโลกนี้มาแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นั่งทับมันอย่างนี้นอนทับมันอย่างนี้เป็นยังไงจังว่าเห็นโหยของเอาบ่เบิ่งมันขั้นหัวไปเก่าน่ะแข็งบุญมันสิมีแห้งเยอะๆบ่จังซั่นเว้ยนั่นแก้บ่ถูกจุดมันเป็นยังจะแก้บ่ถูกจุดมันเดี๋ยวเอาอำนาจของเฮาไปใช้คือเฮาเกิดมาแล้วจังซี่น่ะคอยบ่อยากตายง่ายคอยอยากตายง่ายๆจังไปเอาธุระของเพิ่นมาเว้าบ่แม่นเรื่องของเฮาย่างงงๆนั่งจะโกจะเกมัวนี่มีแต่เรื่องของเพิ่นดอกมีของเฮาตัวไอ้จังได๋จังกระแจงเอาได้บ่ทุกคนทนได้ตัวจังซั่นมันเรื่องของคนเฮาคันบ่ได้อยากร้ายเราเรียนมันก็ทุกง่ายแต่ตัวนั้นมันก็พอประกาศว่าเนี่ยพลังงานเรียกคนเรื่อยหรอกถ้าเราเห็นชัดเจนอย่างสีมันไปตัวถึงกันเนี่ยมันก็บ่มีอย่างเนี่ยอันนี้ความเห็นนะมันผิดมันผิดมันก็บ่ถือกันบ่ถือมันก็บ่แม่นแล้วเราก็ไปยึดไม่หมายมันอยู่จังซั่นอุบายทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าให้เห็นเนี่ยให้มันพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ได้เนี่ยคือธรรมะมรรคผลนิพพานบ่แม่นว่าตายแล้วยังไปเอาเลยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้นิพพานตั้งแต่เพิ่นมีชีวิตอยู่พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายก็ได้นิพพานที่มีชีวิตอยู่เพิ่นยังบ่เกิดเพิ่นยังบ่แก่เพิ่นยังบ่เจ็บเพิ่นยังบ่ตายเพิ่นเห็นชัดเจนแล้วกันเพิ่นก็ปล่อยวางมันเฮาก็เห็นอยู่ว่าน่ะว่าชัดเนาะท่านไปสร้างบ้านใหม่แต่ผมจะเดี๋ยวผมประชาเอาไว้ข้างในนอกคนว่าโอ้ยชักว่าจะตายอยู่ผมตายไปเรื่องไทยเรื่องกันมันบวชจัดเห็นบวชจัดเห็นอยู่เห็นมันบวชจัดเองถามมันตกลงไว้ในใจเสมอว่าเป็นยังไงมันก็สบายจ้ะผู้ตายแต่กับพวกปันผู้เกิดผู้เกิดกับพวกปันผู้ตายผู้ไปกับพวกปันผู้มาผู้มากับพวกปันผู้ไปยังไงมันก็จะเป็นเรียบตัวเอโกธโมมันจะทำอันเดียวกันจังสั้นนั่งนั่นพระพุทธเจ้าให้คิดในปัจจุบันให้รู้จักในปัจจุบันไอ้ความโกรธความโลภยังสิมันมาที่ไหนแบบนี้นั่งคนเรามันนอนยังไม่หัวใจนี่แหละประวัติมันโมแมนจังสั้นดอกแมนอยู่ตรงนี้ต่อให้ข้างสื่อว่ามันเกิดขึ้นวันนี้แล้ววันหูกระทบเสียงหัวพ่อใจเนี่ยเกิดขึ้นวันนี้นั่นตาเห็นหัวพ่อใจหูฟังหัวพ่อใจจมูกรวมกินหัวพ่อใจดิ่นดิ่นโดดหัวพ่อใจเนี่ยมันเกิดขึ้นวันนี้เบื้องจากโยมวันนี้มันที่นี่ยังไงไม่เสื่อมโยมมีคนมาด่าบางทีเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนเลยเกิดขึ้นปัจจุบันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะให้เบิ่งปัจจุบันเนี่ยพิจารณาปัจจุบันแต่ว่าธรรมะอันนี้มันบ่ค่อยรู้จักคนคนบ่ค่อยรู้จักฟังบ่ค่อยรู้เรื่องการฟังบ่ค่อยรู้เรื่องมันก็ปันกันตับปากเอาเฮาไปฟังเสียงเว้าแล้วมันบ่อดบ่ทนมันเหน็ดมันเหนื่อยมันใจบ่ใส่บ่ใส่เนี่ยมันก็เป็นจังได๋ก่อนสิฟังธรรมรู้เรื่องนี่ก็ยากไหนคนเป็นของมันเนี่ยนี่เท่านึงมาเป็นสาวสาวเนาะเราบวชเดี๋ยวชุดนึงเดี๋ยวเราก็ซื้อไปอาจารย์ผู้นั้นเราว่าสัญญาเมื่อแรกเนี่ยเมื่อสองมาเราเอิญไปพักไปนี่ไปโยมสู้อะไรกันว่าเงื่อนเข้าใจป๋าอยู่หันยังบ่เพื่อเอาเงินมาถวายคนไหวนะไหว้ชื่นน้ำตรงน้ำตาลเนี่ยมาให้ป่าให้นี่แล้วบอกชื่อเจ้าเนี่ยนั่นเขาจ่ายป่าอยู่หันยังเหลืออยู่วะโอ้คุณจับคนจนมาบวชทำไมสิมาฟังเทียดแจ้งคุณแจ้งว่าโอ้ยยาทานเนี่ยเป็นเทียดเนี่ยฟังเสียงคุณดูว่าเงื่อนเขาจ่ายป่าก็ฝากอยู่หันยังอยู่วะเนี่ยแล้วบอกคุณแจ้งว่าโตสิจ่ายป่าเงื่อนจะเสือจังวัดวัดชุดสองไปจังน้ำตาไหลโอ้เทียดเป็นฟังเป็นเทียดเนี่ยฟังที่คุณว่าใครไม่เท่าพี่ยานาเข้าใจมั้งเข้าใจแต่คุณ
ขวบไปขวบมาอยู่บ่เห็นคันมันบ่เห็นมันบ่ได้ใส่ใจแล้วพอไม่ออกจังตัวจําตัวใหม่อยู่ทางไปหน้าฮ้อนี่กวนไปกวนมาอยู่โอ้ยบ่คือเก็บตัดดอกบ่คือเดี๋ยวมันดอกเนาะไอ้เตเตมันจังเจอ2เทื่อให้หัวจีนบานเบิ่ๆนะห่วยแต่ห่อนเทื่อนมึงเด้อตอนนั้นมึงเด้อตอนนั้นอยู่จังซั่นแหงบ่ได้ดอกเนี่ยบ่ทําหาหน้าแบบแบบท่ามาพร้อมตัดดอกนี่จังซั่นมันจังจํามันรู้จักมันต้องไม้มันไปจังซั่นมันจังได๋ชาติที่ของไปของมาซื้อๆนี่ว่าไม่ไปตัดดอกมื้อนั้นคันว่าเอาจีนให้บาดก็ตอนนั้นบ่ชื่อหรอกนี่อันนี้คือกันเนี่ยมันบ่สว่างมันบ่แจ้งคันจังซั่นน่ะมันสว่างอีหยังคือกันพอออกไม่ออกเท่าทั้งหลายไอ้ความชั่วทั้งหลายนั่นคันบ่เห็นโทษมันละบ่ได้หรอกเศร้าบ่ได้เศร้านะเศร้าอะไรอย่างโยมผู้ชายนั่นกันกินดอกว่าเศร้าชนะดอกมันบ่ดีดอกเนาะมีพยานยินดอกพ่อเพิ่นบอกให้งอนฟังนั่นแหละกันไปหาหมอก็ว่าห้วยตับบ่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าซั่นกันกินอีวันสิตายก็รอได้มันเศร้าไว้ปานหยังล้วนๆกันว่าสิตายยานมันเป็นจังซั่นมันบ่จักนี่คันรู้จักว่ามันแน่นอนจริงๆเศร้าพูดแล้วมื้อนี้มันจังเศร้ามันรู้จักจังซั่นขนาดนึงมันว่าเป็นอย่างแบบอันนั้นเดี๋ยวว่าพี่จะหน้าเขาไปเห็นจัดเห็นมันก็เศร้าอันไหนว่าเห็นโทษมันมันจะมาลาญาติมันว่าเห็นโทษมันอาจจะมาเสียเปรียบในฟังว่าคือกันคนไปซุ่มปลาไปซุ่มปลาไปซุ่มปลาดันไปซุ่มถือมู่เขาเนาะมันดังคือกับคือกับที่มันเป็นปลากระเน็ดเขาอย่างนั้นนะเอามือง้อมลงไปหวานมันจะตัวเงี้ยวบักว่าเป็นงูคือเจียงเอียนว่าเป็นเอียนคือเจียงงูหวานสีว่างเนี่ยสีว่างเนี่ยเท่ากันหวานจับอย่างนั้นนะกันที่พ่ออาจารย์ว่าเสียนกันที่จับเนี่ยอาจารย์ว่ากัดนี่เดี๋ยวว่าข้อมสงสัยว่างเมื่อไรมูเนี่ยอุตส่าห์สิชู้มันขึ้นมาดึงขึ้นมาพ่อพ่นน้ำเห็นแสบข้อได้ไล่แต่บานนี้เจ้าของก็บอกว่างของท่านมันว่างอย่างนั้นเพื่อนก็ไม่ได้บอกเจ้าของก็ไม่ได้บอกมันว่างอย่างนั้นจะเป็นใครไปบอกอัตโนมัติมันว่างโทษมันเห็นโทษขันมันละเอียดไม่จิตกรรมในเนียนเขาขันมันโง่ว่าแต่มันว่างโทษเจ้าของก็ไม่ได้บอกเจ้าของมันออกมันไหวหลายไม่ติดกันนี่ทุกอย่างคือกันอันไหนที่เราบ่เห็นโทษมันเฮ็ดเอาออกบ่ได้อันไหนสิบ่โมจักมันเป็นประโยชน์จังซี่แต่ว่าบ่เฮ็ดเต็มมือเต็มตีนเฮาเต็มจิตเต็มใจเฮามันเป็นเรื่องของเดียวกันนี่อันนี้เป็นเรื่องของคนที่เข้าใจธรรมะบ่ซึ้งบ่ถึงมันจึงละบ่ได้ไอ้ความจริงแต่ว่ารู้จักจริงๆน่ะมันละบ่ยากมันใจก็งูจริงๆเนี่ยมันก็ว่างเดี๋ยวจะไปบอกผู้ใดผู้อื่นว่าว่างๆเขาบริวารมันว่างเองมันตัวนี่มันเป็นเรื่องของเดียร์สันเท่านี้คือกันอันธรรมะมันอยู่ใกล้ๆมันบ่ได้อยู่ไกลเลยมันนี่เดี๋ยวยางไปจะเป็นธรรมะนั่งอยู่จะเป็นธรรมะนอนจะเป็นธรรมะแต่เราบ่ได้ปฏิบัติทุกจริงทุกอย่างมันจ้องปฏิบัติเห็นแล้วรู้แล้วก็จ้องปฏิบัติบ่ปฏิบัติบ่ได้บ่สำเร็จประโยชน์มันดูเพราะการปฏิบัติมันสำเร็จประโยชน์เพราะการปฏิบัติรู้ซื่อๆเห็นซื่อๆเฮียนซื่อๆน่ะโอ้ยจังแม่นมันไผหลงซะน่ะไผว่าแม่นคนบ่ได้เรียนหนังสือน่ะว่ามันหลงมหาเก่าก็อยู่คนมันรู้จักจริงๆนะมันคนได้แน่ได้เรียนมันดูไปคนเนี่ยคนอีกอย่างมีฉันดันเยอะเพราะกันประมาทผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเพื่อนนั่งวนที่ไหนความโง่มันเกิดนั่งเล็กน้อยนี่เถอะเยอะจะไปถือเท่าหลายในฟังเหตุผลมั่นนั่งแกเนียนแมนความเล็กน้อยจะเป็นไหมเล็กน้อยมันดูจะห้าวันบอกแมนมันแมนจะเป็นเถอะฟังเบิ้งเดี๋ยวจะขันมันโมยยึดไว้ถือไว้มันก็ฟังอยู่หรอก
ท่านถือมาห้อยผู้เกิดก่อนสูงตัวเห็นฝากก่อนสูงตัวจังสิมันก็บ่ฟังผู้ใดแล้วมันก็บ่ฟังผู้ใดนี่มันบ่แม่นว่ามันอยู่นําผู้น้อยบ่แม่นว่ามันอยู่นําผู้ใหญ่มันอยู่นําผู้เกิดดนผู้เกิดบ่โดนบ่ได้เป็นจังไสบ่ได้เป็นจังซั่นนั่นนั่นการปฏิวัตินั่นยืนกับสร้างนั่งกับสามนอนกับสร้างใครที่ผู้รู้สึกอยู่เสมอพวกรู้สึกเท่าไหร่มันมีอยู่มันยังเกิดจะมาให้ฝากมีการที่จะน่าอยู่นี่แหละพอเวลามันจะเกิดว่าจะนั่งสมาธิดอกสมาธิพอเวลามันจะเป็นจะนั่งไม่เด่นยางอยู่มันก็เปลี่ยนเลยนอนอยู่มันก็เปลี่ยนเลยนักปฏิบัติเท่าไหร่ทั้งชอบจะที่นี่ความเห็นยังยืนคันได้นั่งสมาธิเนี่ยจังได้ปฏิบัติได้เดินจงกรมเนี่ยจังมาเข้าปฏิบัติมันห่างไปเรื่องปฏิบัตินั่นก็คือเรื่องความหายใจเท่านั้นเองนั่งอยู่ก็หายใจนอนอยู่ก็หายใจอยู่จะได้ก็หายใจสาธิตหน้าเข้าไปแน่นอนนอนอย่างนี้ลมหายใจเป็นอาหารดีที่สุดของเขาเป็นอาหารอย่างเลิศอย่างประเสริฐว่าได้กินบางที่สักสามนาทีเนี่ยเอาวงแง่เนี่ยยังกันใจจะอยู่จะให้ทางโดนบางที่พอตกหันทั้งรอบเลยอาหารที่ห้าบริโภคเมื่อหนึ่งสองมือสามมือห้าบริโภคได้กินไปแต่มันก็พอทนอยู่ไรเนี่ยนั่นอาหารอย่างยากอาหารยามแก่กินเครื่องหายใจนั่นสำหรับกายเคลื่อนไหวผลถือมันกายละเอียดอาหารนั่นนี่มันเป็นยอดของอาหารแม่นสิแม่นสิบริโภคอาหารดื่มอยู่อันนี้ก็บริโภคอยู่ถึงนอนนับอยู่ก็ต้องเอาอยู่นี่คนเพราะว่าจะลืมตาอาหารนี่มันปลาบ่ได้มันปล่อยบ่ได้ฉะนั้นการภาวนาครูบาอาจารย์เขาจะเอาอย่างน้อยมาเป็นเครื่องบริกรรมมันได้จริงๆนั่นคนเอาพุทโธแล้วคนเอาทั้งหมดเอาไปหลายๆอย่างนั่นเองเป็นมงคลกรรมฐานกรรมฐานนั่นคืออนาปานสติอนาปานสตินี่คือลมหายใจเข้าออกเรามีความเป็นอยู่กับลมหายใจเข้าก็หายใจออกอันนี้เป็นอาหารอันยอดที่สุดดีกว่าอาหารที่เฮาต้มเฮาแกงอยู่นั่นถ้าเสียมันกินอาหารที่ต้มที่แกงที่นึ่งที่หุงนี่ก็เพราะว่านี่ชีวิตอยู่นี่เองคันเจ้าลมหายใจเอาเบิ่งบัวจักขอนมื่นตาคนเนี่ยบัวจักขอนบอกคนเนี่ยวัดอรุณตรงนั้นอาหารอย่างเดือดมันฉะนั้นเพื่อจะให้ยกเอาอนาปานสติง่ายๆสำหรับเมื่อไปห้าวอยู่ปลายลงสำหรับมันออกมันเข่าอยู่อย่างนี้ก็เบิ้งเอาหนีโดดจับเลยล้มบอกจับล้มเข่าลงยังยั่วเลยการงานนี่เท่านั้นอย่าจะไปเสี่ยงใจนี่เท่านั้นบางคนคืดไปร้ายแต่เบิ้งล้มหายใจหรอเบิ้งให้มันเป็นยังเป็นแต่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่าไปตัวเนี่ยชีวะออกไปมูเมนต์หน้าที่การงานของเฮาหรอกการงานของเฮาสิในทางอยู่ปัจจุบันนี่ก็ต้องหายใจหายใจหายใจเขาหายใจออกเท่านี้เรื่องกระทั่งนี้เท่านี้มันสิเป็นจะไหนต่อไปอย่าไปคืนมันให้เฮ็ดอันนี้หายใจเขาหายใจออกแต่อย่าให้มันหลงอย่าให้มันลืมให้เฮ็ดแค่เท่านี้เฮ็ดจะสิต่อไปมันเป็นจะไหนเกิดจะได้กระทั่งมันเฮ็ดดีซะก่อนชนะอันนี้ไอ้ความหัวเฮานี่มันดันไปก่อนซะว่าถ้าคิดสงบเหรอมันสิเป็นจังได๋บอกไปจังซั่นควายนี่คนกินข้าวบ่ทันอิ่มมันสิหัวใจว่าอิ่มบ่คันมันหิวมันก็ขึ้นเป็นแนวนึงคันมันอิ่มเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นนึงสิมีแนวเฮ็ดบ่ซั่นนี่แล้วคนมันบ่หัวใจบ่ได้สังเกตเจ้าของถึงแม้ว่ามันอยู่นําหยังก็บ่ได้เขาเข้าใจแน่นอนเป็นอย่างนั้นพระนาปาสิมึงคิดยังหน้าเขาออกคนที่สุดปัญญามันจะเกิดขึ้นในที่สงบก็ลมหายใจเรามันละเอียดจะต้องภาวนามันสิรู้ไปหลายอย่างมันมันสิรู้จังไหนจะเดี๋ยวมันถึงสิหูเองมันดอกเฮ็ดเป็นจะบอกไรเฮ็ดวันนี้ให้มันเป็นอย่างที่จับอันนี้ไปตั้งหันจับอันนั้นมาตั้งนี้เฮ็ดเถอะสิตั้งให้มันเป็นยังจะสิเว้าเฮ็ดจังซี่นี่นะจ่อเขาจังซี่ได้สั่นมันก็ปล่อยเข้าไปแล้วมันสิรู้จักคนเฮาแต่ที่กินเขาอยู่ซื่อๆก็สิรู้จักพ่อเฮา
กินเขาคำหนึ่งไปอิ่มว่าสันว่าแล้วว่าสันคือคนวงจะอิ่มถ้าท่านกินเขาก็อิ่มข้ามที่สุดท้ายตอนที่สันนั้นข้ามที่เท่าจะอิ่มข้ามเดียวที่ไอ้ข้ามต้นบนอับบอกถ้าเราพิจารณาบนกระดาษกินข้ามเวียนกินข้ามต้นมันกับข้ามแดดมันกับอิ่มอิ่มเดี๋ยวมันอิ่มหัวหลายอิ่มไม่หมดนี่พอพอดีเลยกินข้ามสองอิ่มว่าอิ่มมันอิ่มหมดทั้งหลายนี่อันนี้น้อยเก็บเขา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 แต่หอยข้ามที่สุดท้ายมันยืมไปแต่นี้มันยืมข้ามเดียวเท่านั้นขันว่าน้องก้อนเป็นจริงไหมมันยืมเหมือนเท่าว่าหกยักษ์คือเท่าบริกรรมโนดตัวนี้ก้อนละเอียดของมันอันนี้คือการประพฤติปฏิวัติเสียมันได้มันเสียไปมันเป็นพอจังไรเนี่ยเท่าเดี๋ยวบริกรรมโนดดูละคอยเหยียบไปคอยข้ามไปคอยเหยียบไปคอยข้ามไปมันหนังนี้ในวันนั้นแล้วแต่ห้าบุญจะกว่ามันนี่คือยังคือคนอยากในหลายเอาองค์พระหน้าสักบ่หนึ่งพระหน้าสักบ่นดำหน้าไกลเที่ยวเลยว่าโอ้ยกินนี้ยังหลายก่อนเลยไปถามมึงหน้าบ่หลายใดได้หังว่าหลายทีมันยังหลายเจ้าเขาไกลเที่ยวเนี่ยว่าว่าโอ้ยทีมันยังหลายว่าถ้าเอาเขาขึ้นหน้าในร้านในร้านจะว่าโอ้ยที่ได้หลายยังน้อยเพราะว่าโดยตัวจะของอยู่ว่าเจ้าอย่างเดียวเอาขึ้นไปเราเนี่ยในร้านก็ได้เขาบอกโอ้ยเดี๋ยวจะสอบประกันทีน้อยนิดเพราะว่าว่าถ้าฟาดยังหลายก็ได้เขาโอ้ยทีมันยังหลายเพราะว่าโดยตัวล้มหน้าล้มหลังอยู่ว่าเจ้าอย่างเดียวนั่งเชียร์ไปบ้านหน่อยนั่งเชียร์ไปบ้านร้ายตัวเราเห็นที่ว่าเจ้าอย่างเดียวกันตัวจะฟ้องมงจักเป็นไงมันมงจักเป็นไงหมายความว่าหน่อยร้ายมันขี้ขานเห็ดนะเห็ดเห็ดหน่อยแต่ว่าร้ายเลยมันฟ้องมากจักมันเป็นเรื่องนิสัยแล้วเราบ่คอยวัดคอยเรียนบนของจักของเราการประพฤติปฏิบัตินี่ก็คือการนั่นแหละนักพ้นบอกว่าโอ้ยไปทางน้ำตาไม่จะเกิดประโยชน์ดีอย่างน้อเพราะว่าขึ้นไปยังไงถึงจะมื่นตาอยู่ปานนี้มันก็ยังบ่เห็นเลยท่านผู้นั้นเป็นนางรับตาแต่มันก็เดี่ยวพ่อมาแล้วผู้ใดมารับตามึงเป็นยังไงเมื่อจ่าเพิ่งมันเห็นนี่มอบยาทั้งโดนนี่ก็บ่ถึงสำหรับมึงถ้ารับตาแต่โทษวันไหนมันเคยไปเคยว่ามันไปหอดเพื่อนอะไรเด็กมึงเดี๋ยวกูร้อนเพื่อนอะไรยังไปไกลตัวอันมันยังเห็นไปไกลตัวของเคยเห็นมาของเคยทำมามันทู่กันมาวันนั้นเนี่ยอดีตังสายานย่านในอดีตหน้ากระตังสายานย่านในอนาคตปัจจุบันนั่งสายานย่านในปัจจุบันโมนี่คนจะว่าจะเห็นแต่นะนี่แหละคือความหลงเนาะคิดเนาะบ่ไหวบ่เห็นบ่หูจักบ่เฮ็ดบ่ทำให้ปฏิบัติคันเรื่องบ่ปฏิบัตินี่บ่ได้ความจะเสียไปบ่ว่าไปหลายหน่อยหุ้งเขามาบ่รู้มาจังเลยหันมาดูขันบ่ครอบขันบ่ปฏิบัติบ่ตาบ่มาเจจานเอาไว้หันมึงแน่น่ะมันจะเกิดประโยชน์อีหยังนี่มันบ่ได้ปฏิบัติมันบ่ได้ตักออกมามันบ่ได้กินมันบ่ได้ใช้มันจะเกิดประโยชน์อีหยังจะต้องปฏิบัติเอาไว้กับพระนิพพานผมจะซื้อจะสิหยังบางทีคืนโดดคือใต้นี่ไหนวะต้องย้ำต้องเขี่ยให้มันละเอียดคือปฏิบัติซะก่อนนี่ว่าเมียนก็คิดค่อยๆวันนี้คือการนั่นแล้วเอาใจประเอิญไงโขกว่าสันจนว่าพอแห้งอยู่ตัวหันเนี่ยขันว่าปฏิบัติเฮ็ดจังไหนหมุนมันเรื่องปฏิบัติเช่นนั้นมันจะเกิดประโยชน์เท่าคือกันนี่ให้ภาวนาให้ปฏิบัติต้องอาศัยการปฏิบัติปฏิบูชาบูชาพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขันปฏิบัติมันเกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญามันก็รู้เท่าสิ่งทั้งหลายขันรู้เท่าสิ่งทั้งหลายเป็นส่วนมันก็ตีเท่าเท่าไรถ้ามันท่อกันเนี่ยวะคิดว่าจะไหนมันรู้เท่ามันเนี่ยคิดว่าจะไหนมันใส่โชคเท่าเท่าไรมันใส่โชคเท่าเท่าไรมันใส่ความที่ได้ทำท่านเท่าเท่าไรมันจะให้เท่าเท่าไรมันเท่ากันเนี่ยคือห้วยเท่าห้วยน้องร้องเมืองโมเดนบอกเอ้าน้องร้องเมืองไหนมาเท่ากันเนี่ย
มีไผตีไผรอบแต่มันเท่ากันเนี่ยขันคนหนึ่งฮัตเป็นเดี๋ยวคนหนึ่งบุเบียนไปขืนวิธีมันเตะเอาโชคหันคนเดียวมันยากกว่ามันบริฟึกมันบริฮัตบริรัดจังสันพระพุทธเจ้าเข้าไปไหนสอนในปฏิบัติเรื่องปฏิบัติไหนมันเขียนไว้ที่จะน่าไปรักสามประการคือศีลคือสมาธิคือปัญญานี่แหละคือมรรคมรรคร่วมเพราะว่ามันเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามันไปเป็นศีลมันไปเป็นสมาธิมรรคมันไปเป็นปัญญามันไปว่าเป็นก็คือจิตนั่นแล้วเอโกธัมโมก็คือจิตอันเดียวนี่แหละรักษาจิตอันนี้สร้างสอนจิตอันนี้สู่ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากวงของม่านอันนี้พระพุทธเจ้าคิดของเจ้าของแล้วมันท่าให้ให้ก็ให้มันท่าให้หัวก็หัวมันท่าให้โลกก็โลกบอกเป็นจริงนะคนทั้งมันบ่ยากกว่าใดๆบ่ยากคิดบ่ยากสอนง่ายแต่คนบ่ได้สอนมันนะบ่ได้สอนมันคันมันหายหรือไม่จะสีต้องสอนมันมึงดูนั่นนี่มิตรสีจะก่อนให้มันพูดเอาก่อนผมไปดูแล้วมึงไม่สอนเจ้าของนี่คันมันสอนเจ้าของเกิดจะมาว่าบัดนี้นอนโอ้ยเจ้าอย่างนี้ก็มันกระโปรงขึ้นแล้วกันปันนี่แล้วกันให้ว่าตุ้งตุ้งหลุดสินอนต้องใส่หมอนนี่ที่จะหน้าร่วมหายใจเข้าออกอยู่เสมอนึกไปในใจจะของว่ามือแรกหนีหมอบขึ้นหมดอ๋อว่าแต่เนี่ยให้เอาไว้จังสิเสมอว่าเสมอว่าต้องไปสวดยังไงหรอกหมอบขึ้นหมดอ๋อวันนี้เนาะว่าแต่การดูเคยมั่นยังหันใจสัตว์อยู่อยู่หลอกมือนี่มือเราอีกเปิดที่นอนหมอบขึ้นหมดอ๋อวันนี้มันเป็นยังสั่นได้กันว่าความจริงมันร่วงจากมันจากนี่ขันนักคิดจังสิมันก็ร่วงเขาร่วงเขามันร่วงเขาร่วงเขาเห็นตัวเห็นตนเห็นเราเห็นเขาเห็นสมมติเห็นบัญญัติมันเห็นกับหูเรื่องกับทุกอย่างมันเกิดวันนี้อันใดมันหนักมันก็เบาอันใดมันยาวมันก็สั้นอันใดมันหยาบมันก็ง่ายอย่างไรเนี่ยเข้าอย่างไรมันมากเนี่ยอย่างไรมันมากอันนี้ยังนั่งสมาธิวัดเอาข้อกลม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 ไปขี่ขานเลยนี่ติดอยากจะนอนห่วยมันจะไรอีกอ่ะเห็นเตี๋ยวไม้สีขาดเนี่ยหอดบานก้อนจะของผมแดนไปด้านข้างกับกล้องหนากล้องมันก็เก๋กับปลาหรอกมันจะไรอีกอ่ะมันจะเป็นด้านซ้ายแล้ว